ในวันที่29เมษายนปี2023ในตอนเวลา22:39มีคนหาย1คนใส่ปืนยิงวัยรุ่นชาย1คนอยู่ที่ห้างคาเฟ่แห่งหนึ่งในเขตบ้านดงเนียงเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์สปป.ลาวโดยคนให้แม่นได้ใส่ปืนยิงเข้าที่บริเวณใบหน้าและยิงเข้าหน้าอกของวัยรุ่นชาย1นัดหลังจากนั้นคนให้ก็ได้หลบหนีไปส่วนวัยรุ่นชายที่ถูกยิงแม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุการณ์จะสังเกตเห็นว่าก่อนที่คนให้จะเปิดประตูเข้าไปในคาเฟ่เพื่อยิงเป้าหมายคนให้แม้จะใส่ผ้าคลุมลูกบิดประตูเอาไว้เพื่อป้องกันบ่ให้ลายนิ้วมือของตัวเองติดอยู่ที่ลูกบิดของประตูจากวิธีการปิดบังลายนิ้วมือของคนให้เห็นได้ว่าบ่ธรรมดาหูจักป้องกันลายนิ้วมือของตัวเองเพื่อบ่ให้ตำรวจสามารถเก็บลายนิ้วมือของตัวเองได้สำหรับรายละเอียดของวัยรุ่นชายที่เสียชีวิตจากการรายงานมีชื่อว่าเท่าแจ็คอนุชาซึ่งเป็นแอดมินเพจขับเคลื่อนด้วยคีย์บอร์ดซึ่งเป็นเพจศูนย์รวมคนเล่ารุ่นใหม่ที่มักในความถูกต้องมีการวิจารณ์เรื่องเศรษฐกิจสังคมการเมืองแบบตรงไปตรงมาเพราะอยากเห็นประเทศเรามีการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาที่ดีขึ้นจากการเก็บกำข้อมูลของประธานโจที่เป็นมือแซนดับหนึ่งของสปป.ลาวได้เปิดเผยข้อมูลผ่านเฟซบุ๊กซอนโตในวันที่1พฤษภาคมปี2023ว่าคนหายเป็นตำรวจลับมีชื่อว่าเท่าล่าและเท่าเฟิงประธานโจเล่าว่าหลังจากที่เท่าล่าและเท่าเฟิงฮู้ว่าแจ็คหรืออนุชาเป็นแอดมินเพจขับเคลื่อนด้วยคีย์บอร์ดเท่าล่าและเท่าเฟิงก็ได้มาตีสนิทด้วยการทักแชทติดต่อไปหาแจ็คอนุชาในวันที่16กุมภาพันธ์ปี2023โดยอ้างว่าสนใจอยากจะซื้อแซนด์วิชอยู่ห้างคาเฟ่จากนั้นเท่าล่าและเท่าเฟิงก็ได้เดินทางไปที่ห้างคาเฟ่ที่แจ็คอนุชาอยู่และตีสนิทกับแจ็คอนุชาและมีการเลี้ยงเล่ากันในวันที่12มีนาปี2023เท่าล่าได้เดินทางมาคาเฟ่อีกครั้งและเท่าและโพสต์ขอความลงเฟซบุ๊กว่าซิลซิลวันหยุดจนมาถึงวันเกิดเหตุในวันที่29เมษายนปี2023เท่าล่าฮู้ว่าแจ็คอนุชาอยู่ที่ห้างคาเฟ่กับหมู่เท่าล่าจึงทำท่าเข้าไปขอซื้อเหล้าอยู่ที่ห้างคาเฟ่ดังกล่าวจากนั้นเท่าล่าก็ใส่ปืนยิงแจ็คอนุชา2นัดแล้วหลบหนีไปอย่างใดก็ตามต่อกับข้อมูลของคนให้และผู้เสียชีวิตต้องมารอหาฟังข้อมูลอย่างเป็นทางการจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเหล้าหรือทางการเหล้าอีกครั้งจากเหตุการณ์นี้ต่อไปเราลองไปฟังความคิดเห็นของคนเล่าโดยเฉพาะคนเล่ารุ่นใหม่เบิ่งว่าพวกเขาจะมีความรู้สึกกันแนวใดหลังจากที่ได้รู้ข่าวนี้คนทำอิฐได้โพสต์ขอความเอาไว้ว่าติดตามเพจน้องมาตลอดเสียใจกับทางครอบครัวน้องน้ำเด้อคนต่อมาได้โพสต์เอาไว้ว่าเศร้าแห้งประชาชนบ่มีสิทธิ์ออกความคิดเห็นหยังเลยอยู่มิดคนต่อมาได้โพสต์เอาไว้ว่าเด็กหน่อยกำลังมีอนาคตเบิ่งแย่งครอบครัวแต่มาผากชีวิตกันเพื่อประโยชน์ตัวเองคนต่อมาได้โพสต์เอาไว้ว่าสิ่งที่เขาเหยียบลงดินมันคือแนวพันธุ์และความคิดยิ่งเหยียบยิ่งเติบใหญ่ยิ่งมีข้อสงสัยในหัวหลายคนพวกเขาจะสร้างประเทศด้วยความคิดที่สร้างสรรค์แต่เขาสร้างความเสื่อมันด้วยปลายกระบอกปืนคนต่อมาได้โพสต์เอาไว้ว่าเด็กหน่อยกับบ่เว้นเนาะคำเว้าคำคิดเห็นเสื่อๆบ่ได้ทำให้ไผเป็นยังต้องถึงขั้นขาแกงกันคำว่าประชาธิปไตยเป็นเพียงแต่คำขวัญแท้ๆคนต่อมาได้โพสต์เอาไว้ว่าเหตุการณ์และวิธีการแบบนี้มีมาแต่โดนแล้วแต่สมัยก่อนมันบ่มีโซเชียลและบ่มีกล้องวงจรบันทึกเหตุการณ์แบบนี้ให้คนทั่วไปได้เห็นคนต่อมาได้โพสต์เอาไว้ว่าสมัยนี้โซเชียลมันไวบ่คือสมัยแต่กี้เพิ่นย่านความจริงเลยเสือดไกลเฮลิ่งเบิ่งคนต่อมาได้โพสต์เอาไว้ว่าคนดีคนกล้าเว้าความจริงแทบจะบ่มีที่ยืนในสังคมเลยทุกมื้อนี้น่าเศร้าใจเนาะคนต่อมาได้โพสต์เอาไว้ว่าจบแล้วประเทศเราประชาชนบ่มีสิทธิ์เว้าหยังได้เลยเว้าความจริงก็ถูกฆ่า
คนต่อมาได้โพสต์เอาไว้ว่าขอแสดงความเสียใจข่อยเศร้าใจหลายขอให้เจ้าไปเกิดอยู่ในประเทศที่ศรีวิไลกว่านี้ประเทศที่ประชาชนบ่ต้องดิ้นรนทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดคนต่อมาได้โพสต์เอาไว้ว่าข่อยก็ติดตามเพจนี้มาด่วนแต่บ่คิดว่าเราสิถือเขาเจ้าเฮ็ดแบบนี้นำคนต่อมาได้โพสต์เอาไว้ว่าความคิดเห็นต่างเท่ากับต่อต้านรัฐบาลเงือดปานนั้นเป็นหอดผู้มีวุฒิภาวะปากยั้งเว้ายั้งก็บ่ได้ทุกมื้อนี้คนต่อมาได้โพสต์เอาไว้ว่าความคิดเห็นต่างเท่ากับต่อต้านรัฐบาลที่นี่ประเทศเราคนต่อมาได้โพสต์เอาไว้ว่าจะโพสต์จะรายงานสิ่งใดก็ระมัดระวังแดถึงแม้นว่าสิ่งที่เว้ามันจะเป็นความจริงก็ตามต้องเข้าใจว่าประเทศลาวเฮาปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์จะกระทําสิ่งใดก็ต้องให้มันอยู่ในขอบเขตคันอยากให้เสรีเป็นแบบตะวันตกประท้วงหยังก็ได้เฮาก็ต้องเปลี่ยนแปลงการปกครองก่อนประเทศอื่นที่เขาประท้วงเขามีเสรีเรื่องความเห็นที่แตกต่างเขาปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยมีหลายพรรคและมีฝ่ายค้านหวังว่าวัยรุ่นหลายคนคงจะเข้าใจเนาะคนต่อมาได้โพสต์เอาไว้ว่าเกาหลีเหนือซองสงบแต่แฝงด้วยความเถื่อนคนต่อมาได้โพสต์เอาไว้ว่าคอยหวังว่าคนเล่าที่ฮักประเทศชาติฮักแผ่นดินเล่าอยากปกปักรักษาแผ่นดินแผ่นนี้ให้ลูกหลานรุ่นต่อไปคงตาสว่างได้แล้วกับระบอบนี้คนต่อมาได้โพสต์เอาไว้ว่าอยู่ลาวเฮาเป็นตะย้านขึ้นทุกมื้อนี้เว้ามาละเศร้าคนต่อมาได้โพสต์เอาไว้ว่าปานนันวาเด็กวัยรุ่นคืออนาคตของชาติเขามีเพียงความคิดที่แตกต่างกระเทิงขันต้องคากันว่าหดหูขนาดเกิดมาในยุคนี้คนต่อมาได้โพสต์เอาไว้ว่าหวังว่าสิได้เกิดเป็นคนเล่าแต่ชาติเดียวนี้เด้อไปสิภูมิใจกับภูมิใจไปแต่กูบ่ภูมิใจเลยคนต่อมาได้โพสต์เอาไว้ว่าเกิดในประเทศนี้คือสิเป็นเวรเป็นกรรมนักสุดแล้วคนต่อมาได้โพสต์เอาไว้ว่าสาเหตุที่บ่อยากเฮ็ดบุญอยู่เล่าย่านศาสนาได้มาเกิดอยู่นี่อีกคนต่อมาได้โพสต์เอาไว้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่หดหู่ใจที่สุดวัยรุ่นคืออนาคตของศาสตร์มีความคิดแตกต่างเท่ากับตายและข่อยเชื่อว่ามี 70% ของคนที่มีความคิดแตกต่างคือกับเราแต่บ่กล้าออกมาเว้าย้อนการปกครองที่ป่าเถื่อนดีใจกับคนที่ได้ไปดำรงชีวิตอยู่ต่างประเทศคนต่อมาได้โพสต์เอาไว้ว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วการที่เฮาตั้งคำถามแสดงความคิดเห็นในบางอย่างที่เฮาอยากฮู้คือสิทธิพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ในทางกลับกันในบางประเทศเลือกที่จะใส่ความหุนแห้งเพื่อกีดกันเสรีภาพในการแสดงออกคนต่อมาได้โพสต์เอาไว้ว่าบ่มีสิทธิ์ออกความคิดเห็นหยังบ่ว่าสิแนวใดก็สิมีแต่ให้ตบมือย่องย่อส้มเสยอย่างเดียวหดหัวคนต่อมาได้โพสต์เอาไว้ว่า